สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MTM Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard หรือว่ามอดโลกแห้งแล้งนั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะมาทำเควสเพิ่มเติมก็คือเควสนี้นั่นเองค่ะเควสนี้เขาให้เราคราฟเจ้า Power Monitor ค่ะแล้วก็ Graphic Power Monitor เนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราต้องมาดูก่อนว่าจะต้องใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างแน่นอนเราได้หาข้อมูลมาแล้วค่ะคิดว่าน่าจะคราฟไม่ยากเท่าไหร่โอเค Power Monitor ค่ะกับเจ้า Graphical เนาะโอ้ขนแกะสีดำไม่มีสีดำค่ะปัญหาใหญ่ของโลกใบนี้ก็คือเราไม่มีสีดำแล้วเราจะหาสีดำจากไหนอ่ะทำฟาร์มปลาหมึกหรอทำฟาร์มปลาหมึกในโลกแห้งแล้งนี่ค่ะเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยเพราะว่าพื้นโลกทั้งหมดค่ะมันเป็นแบบทะเลทรายใช่ไหมมันไม่มีน้ำถ้ามีน้ำปุ๊บปลาหมึกก็เกิดได้ง่ายๆค่ะหรือจะทำฟาร์มดอกไม้ก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ก็คือเรายังไม่ได้สร้างสักทีค่ะว่าจะสร้างแต่ก็เอ๊ะแลกวิลเลเจอร์หรอเชฟเพิร์ดเดี๋ยวนะรู้สึกว่าวิลเลเจอร์โอ้โหใช่เลยค่ะเราสามารถแลกขนแกะจากวิลเลเจอร์ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราก็จะได้ขนแกะสีดำงั้นแปลว่าเราไม่ต้องทำฟาร์มปลาหมึกแล้วแหละค่ะเราแลกได้ใช่ไหมเออทีนี้เราก็เอาขนแกะสีดำค่ะมาสกัดแบบเอาขนแกะออกใช่ไหมแล้วให้เหลือแต่สีดำอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะใช่ไหมอย่างนี้ค่ะฟาร์มปลาหมึกก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างเนาะขอเกิดแสงฟุ้งมุ้งมิ้งเกิดแล้วมาเลยค่ะแลกครั้งแรกเพื่อเขาเปิดการแลกครั้งต่อไปเนาะเปิดขายของอย่างอื่นเราต้องการสีดำสีดำอยู่ไหนนี่ไงสีดำค่ะแลกได้เลยโอ้ได้มา7อย่างง่ายๆสบายสบายเอาอีกรอบหนึ่งค่ะเผื่อไว้อาจจะต้องใช้เยอะกว่านี้เราก็เลื่อนมาให้สุดค่ะได้เป็นสีดำใช่ไหมวางไปแล้วก็แลกมาได้14แค่นี้น่าจะพอแล้วค่ะเยอะแล้วโอ้โหโชคดีนะเนี่ยลูก GM ชัดๆอยากได้แบบขนแกะสีดำค่ะก็ดันมีวิลเลจเจอสายเชฟเพิร์ดอยู่แคคตัสกรีนแดนดีไลออนแล้วก็ดอกกุหลาบสีแดงเนาะโอ้เราจะต้องใช้เจ้า Power Monitor ค่ะในการคราฟเจ้าแท่งกราฟของเจ้า Power Monitor เนาะพร้อมแต่ละอย่างไม่มีทั้งนั้นเลยค่ะไม่เป็นไรค่อยๆคราฟไปก็ได้เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันมาเลยค่ะขาดอะไรซิลิคอนเรสโตนไม่ยากเรสโตนอลอยหาจากไหนเอ่ยหาจากซิลิคอนเผากับเรสโตนอ้อสบายค่ะเอาซิลิคอนไปเผากับเรสโตนเนาะเราก็จะได้เป็นเจ้าเรสโตนอัลลอยซิลิคอนของเรามีอยู่แค่สี่โอ้ซิลิคอนไม่มีค่ะต้องเอาแซนแล้วสินะอย่างนี้เรสโตนในนี้มีอยู่สี่แต่ว่าเรสโตนค่ะเรามีอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าอยู่กันคนละที่นั่นเองโอเคเป็นเรสโตนธรรมดาแล้วส่วนซิลิคอนใช่ไหมเราต้องหาจากแซนในนี้มีแซนหรือเปล่าไม่มีค่ะงั้นก็ในนี้ล่ะตรงนี้เป็นดัตเอไม่มีเนาะงั้นก็หยิบก่อนละกันถ้าเราเอาแซนใช่ไหมไปผ่านเครื่องในมอด Ender IO ค่ะตัวหนึ่งมันก็จะได้เป็นซิลิคอนออกมาก็คือนี่ง่ายเซกมิลนี่มีซิลิคอนค้างอยู่ในเครื่องค่ะได้เลยเอาซิลิคอนเผารวมกับเรสโตนในการคราฟพิกแอคค่ะเราได้ศึกษาข้อมูลอย่างคร่าวๆแล้วว่าควรใช้แร่อะไรในการคราฟปรากฏค่ะมันมีแร่ให้เราเลือกเยอะมากมายเลยแต่ละแร่ค่ะก็จะมีค่าสเตตัสที่ต่างกันนั่นเองคือแบบมีเยอะมากจนเลือกไม่ถูกค่ะเราก็เลยแบบตัวไหนที่มีเจ้า Mining Speed เยอะๆค่ะเราก็จะเลือกใช้ตัวนั้นนั่นเองทีนี้บทสรุปจากการประมวลมาแล้วเราตัดสินใจค่ะที่เราจะใช้2 อย่างก็คือเจ้า Manulin กับเจ้า Cobalt นั่นเองแล้วก็ใช้อิเล็กตรัมค่ะเป็นตัวเชื่อมโอเคอย่างแรกสุดเอาแมนูลินมาก่อนเอาเป็นส่วนหัวค่ะได้มาแล้วทีนี้ก็รอให้เย็นลงจากนั้นในส่วนข้อต่อเราจะใช้เป็นอิเล็กตรัมเพราะว่าเราคิดมาแล้วว่าอิเล็กตรัมค่ะเป็นตัวที่ดีเหมือนกันถึงแม้จะไม่ดีอย่างที่สุดแต่ว่ามันแบบดีดังนั้นเราจะใช้ตัวนี้ค่ะแล้วส่วนของด้ามจับนั้นเราศึกษาด้ามจับมาพอสมควรที่ดีมากค่ะมันน่าจะเป็นเจ้าสปอตสติลเนาะที่เห็นว่ามันดีมากๆเลยแต่ทีนี้ค่ะมันก็มีแบบให้เลือกเยอะมากจนแบบเลือกไม่ถูกค่ะเราก็เลยคิดเล่นๆว่า
เอานี้แล้วกันเอาไหนก็ได้ค่ะที่แบบมันไม่ลบค่า durability อะอะไรก็ได้ที่มันไม่ลบใช่ไหมก็นี่ค่ะน่าสนใจทั้งนั้นเลยอ่ะมีให้แบบเลือกเยอะแยะค่ะโอ้โหเยอะจนเลือกไม่ถูกเราเป็นคนง่ายๆเราไม่อยากจะมานั่งเลือกค่ะเพื่อหาของที่ดีสุดอ่ะเราอยากจะได้ของที่เราพอใจก็เพียงพอแล้วดังนั้นค่ะนี่ยังเหลือเจ้าแมนูลินอยู่ก็เอาตัวนี้แล้วกันเพราะว่าเจ้าแมนูลินเนี่ยค่ะมันคือส่วนผสมระหว่างอะไรแล้วก็ผสมกับโคบอลเนาะซึ่งโคบอลค่ะก็เป็นแร่ที่นับว่าดีเหมือนกันโอ้ร้อนเดี๋ยวนะพลังงานหมดนี้จะร้อนจะตายแล้วไม่ไหวแล้วไฟลุกท่วมตัวแล้วเติมพลังงานก่อนค่ะมาโอเคพลังงานกลับมาคืนแล้วทีนี้แผ่นรักษาอุณหภูมิค่ะก็แปะเข้าไปที่ร่างกายเราคืนอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเดี๋ยวอาจจะเป็นฮิสโตรกตายได้ดังนั้นต้องรีบแก้ไขปัญหานี้ค่ะโอเคได้แล้วเย็นแล้วเนาะใช่มะน่าจะเย็นแล้วค่ะทั้ง3ตัวเลยโอเคหยิบมาเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอิเล็กตรอนบายดิ้งได้มาแล้วแล้วก็หยิบออกมาจากนั้นเราก็ไปที่แท่นคราฟอุปกรณ์นี่ค่ะมาเลยก็เป็น Tool Station เนาะได้แล้วเรามาที่ Tool Station ค่ะตรงนี้แล้วคลิกที่ Pickaxe จากนั้นก็วางลงไปทำไมวางไม่ได้เดี๋ยวนะโอ้นี่มันคือด้ามจับอันใหญ่ค่ะมันไม่ใช่ด้ามจับอันเล็กมันไม่ใช่ด้ามจับของพวก Pickaxe ของพวกขวานแต่มันเป็นน่าจะเป็นด้ามจับของขวานแบตเทิลนั่นเองโอ้เอาเผาคืนเอาไปหลอมคืนค่ะรู้สึกว่านั่นไงว่าแล้วเคสผิดนั่นเองค่ะผิดเคสเราต้องใช้แบบแค่เป็นทูรอสธรรมดานั่นแหละทีนี้ก็น่าจะได้อยู่มั้ง1ก้อนได้มะได้อยู่ค่ะด้ามจับใช้เพียงแค่144มิลลิบักเก็ตเนาะเมื่อกี้เผลอกดไปด้วยไม่เป็นไรทีนี้เราก็ทูสเตชันเหมือนเดิมค่ะทีนี้ก็วางลงไปวางส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัวเชื่อมค่ะเรียบร้อยเราก็ได้พิกแอคมาแล้วเป็นสปีดระดับโคบอลเลยใช่ไหมโอเคก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้เหมือนกันหวังว่าจะดีนะ ไม่เป็นไรค่ะเอาแค่นี้แหละเอามาเพื่อความสวยเรามั่นใจว่ามันจะสวยอันที่จริงเรามีสาเหตุค่ะที่เราเลือกเจ้าตัวนี้มาเราเลือกเพราะความเรืองแสงของมันเดี๋ยวมันจะเรืองแสงให้เราเห็น เราเลือกเพราะสาเหตุนั้นแหละเนาะมันมีอย่างมากมายเลยอะพิกแอคแต่ละตัวค่ะรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบ Mining Speed ระดับโคบอลนี้มันก็คือระดับสูงแล้วนะได้มาสูงมากๆเลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่ามอดนี้มันมีอะไรบ้างเนาะที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็เป็นแร่ที่เราสามารถหาได้ค่ะจากที่ดูค่ะก็จะมีระดับโคบอลออฟซิเดียนไดมอนด์สโตนเหล็กได้มาก็โคบอลนี่ค่ะก็น่าจะมีสปีดสูงสุดและใช้ได้ส่วนออฟซิเดียนนี่ค่ะก็เป็นอะไรที่ใช้ได้มากๆเลยก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะจนแบบโอ้โหถ้าจะให้เลือกขนาดนี้ค่ะเราจะต้องใช้เวลามานั่งเลือกเนาะว่าอะไรถึงจะเหมาะสมกับเราที่สุดค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อันที่ดีที่สุดใช้อันที่เหมาะสมกับเราที่สุดก็เพียงพอแล้วก็ขุดได้อยู่ก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้ค่ะได้เรสโตนอันลอยมาแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่มะรอการเผาค่ะก็ทำนู้นทำนี้รอเมื่อเราได้เรสโตนอันลอยมาว่าแต่คืนที่เราต้องคราฟมันชื่อว่าอะไรนะน่าจะพาวเวอร์อะไรสักอย่างนี้แหละค่ะจำไม่ได้ขอดูเควสก่อนพาวเวอร์มอนิเตอร์โอเคเราไม่มีซิลิคอนใช่ไหมเราคราฟไม่ได้อ้อคราฟได้ค่ะได้แล้วทีนี้เดี๋ยวไปเอาเจ้าซิลิคอนมาก่อนเดินไปเดินมาอันที่จริงเครื่องสองตัวนี้น่าจะตั้งอยู่ที่เดียวกันเนาะชีวิตจะได้แบบไม่ต้องเดินไปเดินมาค่ะหรือไม่ก็วางท่อส่งมาให้ถึงกันชีวิตเราจะได้แบบไม่ต้องเดินไปเดินมานั่นเองโอเคทีนี้ค่ะก็โอ้โหแร่มาเยอะแล้วตอนนี้ค่ะหลังจากที่เรามีที่เผาแร่6ตัวเนาะ 5-6 ตัวเป็นอะไรที่ดีมากๆตอนนี้เราก็เลยมีแร่มาเรื่อยๆค่ะแร่แบบถูกส่งเข้ามาในหลังพวกนี้เรื่อยๆเลยก็คิดว่าน่าจะไม่ขาดแคลนแร่ใช้ค่ะก็เป็นการแบบผสมเผาแร่ค่ะแบบสุ่ม 4สุ่ม 5นั่นเองอะไรที่มีแบบเป็นพวกดัดเยอะค่ะเราก็มาเผาท
ที่เครื่องนี้นั่นเองตอนนี้ค่ะกำลังดำเนินการเผาไปเรื่อยอัดแล้วก็มาเผาโอ้โหพอเผาเสร็จก็ไปใส่ไว้ในกล่องค่ะมันก็เลยปะปนกันแล้วก็มีเยอะมากๆเลยทีนี้เราก็พร้อมโอเคได้ขนุดพร้อมมาเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็รอตอนที่เราใส่กลับเข้าไปในรังคืนค่ะที่ Return Area เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาสักพักในการเข้าสู่รังนั่นเองขาด Electrical Steel โอ้ต้องใช้โคดัสแล้วก็ซิลิคอนแล้วก็เหล็กค่ะไม่ยากนะเนี่ยแต่ว่าเราต้องหาโคดัสก่อนต้องใช้ตั้ง6แน่การหาโคดัสถ้าจะหาในรังน่าจะไม่เจอค่ะดังนั้นก็ค้นหาเลยนี่ไงเรามีอยู่โอเคเจ้าโคดัสตรงนี้ค่ะน่าจะใช้ได้ซิลิคอนด้วยแล้วก็เหล็กโอเคเหล็กนี้คือไม่ต้องค้นหาก็ได้เพราะเราเห็นอยู่ว่ามีอยู่ในรังเนาะเก็บของเรียบร้อยเราน่าจะต้องแบบไปทำการเผารอค่ะจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองเอาแซนมาหน่อยแล้วกันโอ้แซนพวกนี้ค่ะมักจะเป็นแซนที่ถูกอัดเป็นบล็อกแล้วไม่เป็นไรดังนั้นก็เผาก่อนแล้วกันค่ะนี่ผสมแร่3ตัวรวมกันเราก็จะได้เป็น Electrical Steel ค่ะหม่ำข้าวดีกว่ากินอะไรดีกินอะไรก็ได้ค่ะวันนี้กินเป็นขนมปังเนยถั่วแล้วกันอะไรก็ได้ที่หม่ำได้ใช่ไหมหลังจากที่เรามีแบบกระปุกข้าวประจำตัวค่ะในกระเป๋านั่นเองก็เป็นกระเป๋าใส่อาหารเนาะชีวิตในการบริโภคเราก็สะดวกสบายขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะบริโภคอาหารชนิดไหนบ้างแล้วอาหารชนิดไหนค่ะที่เราไม่ควรที่จะบริโภคนั่นเองก็คืออาหารที่คุณค่าทางโภชนาการเริ่มต่ำและเราก็ไม่ควรที่จะบริโภคเนาะโอ้อันนี้อยู่ในนี้ได้มาแล้วค่ะใส่ไปแล้วก็เผาเรื่อยน่าจะเพียงพอแล้วมั้ง7ก้อนเมื่อกี้ค่ะที่เราได้ถ้าเช่นนั้นเราก็เอาไปคราฟกันเลยมาคราฟนี่ power monitor ค่ะได้มาแล้วเรียบร้อยทีนี้มาลองใช้งานดูสิลองวางลงไปได้ค่ะโอเคพลังงาน RF เข้ามาได้ก็แปลว่าใช้ได้โอ้โหอย่างที่เห็นตอนนี้ค่ะพลังงานในคอนดูตใช่ไหมใช้เพียง 100,000 ในขณะที่แม็กค่ะอยู่ที่ 340,000 ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ความจุในเจ้าแคปาซิเตอร์แบงก์ก็มีเยอะเพียงพอสมควรไฟออกก็อยู่ที่ประมาณ 2,300 เนาะส่วนไฟเข้าก็ประมาณ 2,300 ค่ะตัวเลขขึ้นๆลงๆเสมอๆกันก็แสดงให้เห็นว่าโอเคเราไม่น่าจะขาดแคลนพลังงานค่ะเพราะว่ามันก็มากกว่ากันนิดนึงแต่อันนี้จริงค่ะอยากจะบอกว่าการดูเจ้ามอนิเตอร์แบบนี้ทำให้เราแบบเข้าใจอะไรขึ้นมากไหมก็ไม่เข้าใจอะไรมากขึ้นค่ะเอาเป็นว่าถ้าอยากจะให้ง่ายก็คือถ้าเครื่องดับอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละก็แปลว่าพลังงานไม่พอนั่นเองทีนี้ค่ะเรามาคราฟเครื่องต่อไปเลยแน่นอนเราต้องการเจ้าขนุดพร็อพอีกหนึ่งตัวค่ะเพื่อคราฟเป็นเจ้าพาวเวอร์มอนิเตอร์อีกหนึ่งตัวนั่นเองแล้วเราก็จะได้ไปคราฟเป็นเครื่องกราฟที่จะเป็นกราฟดูการใช้งานกระแสไฟเนาะทีนี้เราต้องการเจ้าแคคตัสกรีนโอเคเอาแคคตัสค่ะมาก่อนและจากนั้นเราต้องการดอกไม้สีแดงดอกไม้สีแดงสีแดงเลยไม่น่าจะมีถ้าสีแดงเลยไม่มีค่ะเราก็ต้องค้นหาเป็นดอกป๊อปปี้เอามาแล้วกันมีอยู่2ดอกแล้วก็ดอกแดนดีไลออนใช่ไหมคะสีเหลืองสีเหลืองคือสีของแดนดีไลออนก็มี2ดอกเหมือนกันโอ้ยอดเยี่ยมค่ะแต่ดอกไม้นี่ค่ะไม่ยากหรอกเพียงแค่เอาบนมิลเนาะไปใส่ในบล็อกหญ้าค่ะเราก็จะได้ดอกไม้แล้วแต่ทีนี้ก็ไม่เคยแบบหาสีไว้ดังนั้นก็เนี่ยค่ะมีดอกไม้อยู่แค่นี้แหละก็วอลกราฟอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะทีนี้เราก็รอเลยได้แคคตัสกรีนมาแล้วเรียบร้อย3สีทีนี้เราก็มานี่อันที่จริงนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่กลับเข้าไปในกล่องคืนก็ได้ค่ะเรากดคราฟเลยก็ได้แต่ด้วยความเคยชินไงว่ามักจะเอาไอเทมค่ะเข้าไปในกล่องก่อนแล้วเราค่อยคราฟทีนี้เราก็ต้องรอค่ะให้ไอเทมอ่ะดูดลงไปในกล่องนั่นเองโอเคคราฟมาเลย power monitor ค่ะแล้วจากนั้นเราก็รอเราก็จะคราฟ
เป็นเจ้ากราฟเพื่อดูการใช้งานกระแสไฟได้ยังไม่ไหลไป คือมันมีแร่ค่ะที่ถูกส่งเข้าส่งออกในนี้ตลอดเวลาไงดังนั้นมันก็เลยแบบกว่าของค่ะจะไหลไปทินหมดแล้วมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงถ้าทินหมดค่ะตรงนี้ก็ต้องปรับนะใช่ไหมทินหมดเกลี้ยงแล้วค่ะเราต้องมาเช็คดูก่อนว่าในที่มันเป็นออนี้ค่ะอะไรที่เหลือเยอะที่สุดถ้าอะไรเหลือเยอะมากๆค่ะเราก็จะได้เอาไปเผานั่นเองเอ้าทินยังเหลือตั้ง 1,700 แต่ทำไมมันไม่เข้าเตาเผาล่ะเดี๋ยวนะอะไรเหลือเยอะลาพิษเหลือเยอะค่ะไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนี่ไงเจ้าพวกแร่พวกนี้ค่ะก็เหลือเยอะเหมือนกันไอรอนเหลืออยู่ 2,000 เนาะเยลโลเรียมประมาณ 1,100 แล้วก็คอปเปอร์ 5,000 ค่ะเราสามารถดูที่ด้านบนได้ว่าเหลือเท่าไหร่ฟินนี่เหลือเยอะมากประมาณ 16,000 แต่ทินเหลืออยู่นะทำไมทินไม่ถูกเอาไปเผาล่ะอ๋ออันนี้ถูกปรับเป็นอินเสิร์ตไว้ค่ะดังนั้นเราต้องปรับเป็นน้ำออกเมื่อเราปรับทินเป็นน้ำออกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ไงทินก็จะถูกนำมาอัดม็อกค่ะแล้วก็จะถูกนำไปเผานั่นเองว่าอยู่ทำไมเครื่องข้างล่างนี้ถึงได้หยุดทำงานแหมไปปรับเป็นนำเข้าค่ะก็เลยทำให้แบบทินมันเข้าไปในนู้นเนาะโอเคได้มาแล้วค่ะเครื่องดูกราฟค่าไฟมาเลยว่างเจ้าเครื่อง2ตัวนี้ค่ะเราก็ใช้งานไม่ค่อยเป็นซะด้วยสิดูทุกๆ10นาที1นาที10วินาทีดูทุกๆ10วินาทีก็ได้เราเห็น2เส้นค่ะมีสีแดงกับสีเหลืองแล้วก็ตัวเลขเอาเป็นว่าถ้าจะดูกราฟนี่ดูตัวเลขน่าจะง่ายกว่าเนาะได้ว่าเราสามารถเลื่อนปรับได้รู้สึกว่าถ้าเป็น10นาที1ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ค่ะมันน่าจะยังไม่เห็นตัวเลขอะไรหรอกเพราะว่าเรายังแบบเพิ่งเอาเครื่องมาตั้งนี่ค่ะใช่ไหมมันยังไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำดังนั้นกราฟมันก็เลยแบบไม่เห็นเป็นอะไรนั่นเองโอ้โอเคก็อย่างน้อยค่ะแปลว่าเราได้เจ้าพวกเครื่องนี้มา2เครื่องแล้วแหละพลังงานก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะก็ถือว่าใช้งานได้เนาะเพราะว่ากราฟนี้ค่ะมีการกระดุกกระดิกนั่นเองก็ถือว่าใช้งานได้แล้วเรามารับรางวัลดีกว่าโอ้โหทุกอย่างเป็นสิ่งที่เรามีแล้วดังนั้นนี่เลยนี่แหละค่ะเอาเจ้าวิบเรนอลอยนี่แหละน่าจะราคาแพงที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างอื่นเราก็รู้วิธีคราฟหมดค่ะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเลือกอันนี้ดีกว่าเนาะน่าจะดีก็สำเร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะนี่เรียบร้อยลมหายใจมังกรโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นปัญหามากค่ะลมหายใจมังกรเนี่ยเราต้องคราฟลมหายใจมังกรเพราะว่าถ้าเราไม่คราฟลมหายใจมังกรใช่ไหมมันมีอีกหลายเควสเลยค่ะที่เราต้องใช้เจ้าลมหายใจมังกรอ่ะในการคราฟต่อนี่ค่ะในการคราฟลมหายใจมังกรสิ่งสำคัญที่เราต้องมีก็คือเจ้าเนเธอร์สตาร์แล้วก็เจ้า Inner Pearl Nether Star คือปัญหาที่สุดแล้วมีแต่การเอา Nether Star ไปคราฟเป็นนู่นนั่นนี่ต่อเนาะแต่ว่าวิธีในการหา Nether Star จะหายังไงเอ่ยคือเราต้องมี Nether Star ก่อนค่ะหลักพื้นฐานของการได้มา Nether Star ก็คือการฆ่า Wither การฆ่า Wither ก็ต้องใช้เจ้า Wither Skeleton 3หัวในการซัมมอนเจ้า Wither ออกมานั่นเองนั่นหมายความว่าเราต้องทำฟาร์มวิทเทอร์แน่นอนค่ะชัวร์เลยแต่ทีนี้เจ้าวิทเทอร์ค่ะมันเกิดอยู่แค่ในเนเธอร์ใช่ไหมแล้วสิ่งสำคัญเลยก็คือเราอยากจะเก็บวิญญาณของเจ้าวิทเทอร์ค่ะออกมาทำฟาร์มด้านนอกนั่นเองเพราะว่าเราสามารถใช้กรงสปอนเพื่อทำฟาร์มได้เอาขวดเก็บวิญญาณค่ะคราฟรวมกับกรงสปอนใช่ไหมเราก็สามารถที่จะทำเป็นเจ้ากรงสปอนของเจ้าวิทเทอร์สเกลตันได้แต่เราต้องหาเจ้าตัวต้นกำเนิดก่อนก็คือเจ้าวิทเทอร์สเกลตันค่ะที่เกิดตามธรรมชาตินั่นเองถ้าเราไม่มีเจ้าลมหายใจมังกรใช่ไหมเราก็จะคราฟนี่ค่ะเควสนี้ในเทียร์2ไม่ได้ก็คือเจ้าพวกจีเรเตอร์เทียร์2ค่ะเป็นอะไรที่ถ้าไม่มีลมหายใจมังกรเราก็ไม่สามารถที่จะคราฟเทียร์2ได้นั่นเองเพราะว่ามันคือเจ้าส่วนประกอบค่ะในการคราฟเจ้าจีเรเตอร์ในเทียร์2นั่นเองนี่ง่ายเห็นมาเราต้องใช้ลมหายใจมังกรน่ะถ้าไม่มีก็ผ่านเควสนี้ไม่ได้ค่ะส่วนอย่างอื่นก็หาไม่ยากเท่าไหร่ขาดแค่ลมหายใจมังกรเนาะโอเคไม่มีปัญหาอะไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทำเพิ่มเติมเรื่อย
แค่นี้ค่ะก็น่าจะใช้ได้แล้วโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ